กับผมนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้นำยติซึ่งเป็นยติด่วนทั้งหมดจำนวน7ยติในส่วนที่ของผมนั้นขอสนับสนุนยติของท่านประเสริฐจันทละลงทองเป็นยติด่วนที่5และยติที่ของท่านคมเดชชัยศิวมงคลและยติของท่านครูมานิตสังพุ่มซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทยทั้ง3ยติจาก3ใน7ทั้ง3ยตินั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นและส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการเพราะนั่นคือจุดประสงค์ตรงประเด็นจริงๆที่จะทำให้รัฐบาลได้รู้และได้มีการดำเนินการตามที่ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าอย่างยติของท่านประเสริฐนะครับก็คือเขาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนแล้วก็ส่งต่อไปรัฐบาลยติที่5ของยติด่วนของท่านคมเดชชัยศิวมงคลขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตเรียนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มเยาวชนและยติที่ของท่านครูมนิษฐ์สังพุ่มขอให้รัฐบาลพิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนและให้รัฐบาลรับไปนี่คือความตั้งใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยทั้ง3ยติเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอสนับสนุนให้ยติทั้ง3คือรัฐบาลรับไปดำเนินการท่านประธานครับผมต้องเรียนว่าในชีวิตของพวกเราในโลกใบนี้เราแบ่งกลุ่มของอายุเป็น4เจเนเรชั่นเจเนเรชั่นที่ถือว่าขณะนี้อายุมากที่สุดก็คือเจเนเรชั่น B นะครับหรือ Baby Boomer เกิดตั้งแต่2482จนถึง2507หรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นก่อนเจเนเรชั่น B อันนี้ก็คืออายุเฉลี่ย60ปีเป็นผู้ซึ่งต้องถือว่าน่าจะเป็นผู้อาวุโสของประเทศไทยแล้วก็น่าจะได้รับฟังความเห็นเจเนเรชั่นต่อไปคือเจเนเรชั่นของเจเนเรชั่น X ก็คือ2107ถึง2122และ Y 2122ถึง2140และเจเนเรชั่นสุดท้ายที่เรากำลังดูคือเจเนเรชั่น Z ก็คือ2140จนถึงปัจจุบัน2140ก็คืออายุนะครับตั้งแต่23ปีลงมาผมจะเรียนว่าตอนนี้ประเทศชาติเราอยู่ในช่วงที่เราต้องฝากความคิดเห็นและอนาคตของประเทศให้กับเยาวชนลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุตั้งแต่ X Y กับ Z ก็คือนะครับช่วงของ2508จนถึง2562 63นี้นั่นคืออนาคตและเยาวชนของประเทศชาติเขาจะเป็นเจ้าของประเทศชาติดำเนินการต่อไปเราอย่าได้พันธนาการหรือได้คิดแทนเขาเพราะฉะนั้นจึงฝากเรียนกราบเรียนท่านประธานผ่านไปรัฐบาลว่าอันที่หนึ่งนะครับขอให้นะครับในเรื่องของความแก้ไขปัญหาที่ยติเรียกร้องนั้นหนึ่งก็คือมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีแถลงการให้รัฐบาลนะครับได้รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนและใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหางดใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบกับประชาชนซึ่งกระสร้างความขัดแย้งขยายเป็นวงกว้างและข้อที่2 อย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูทางการเมืองและใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาและข้อที่2ที่เกี่ยวกับยตินี้ก็คือขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตยและอย่าพันธนาการประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะ20ปีนั้นนะครับไปคิดแทนนะครับเยาวชนลูกหลานเราไม่ได้นะครับนี่คือแถลงการที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงไว้เมื่อวันที่21ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเรื่องที่2ก็ต้องเรียนว่าวันนี้นั้นนะครับอนาคตของประเทศเนี่ยอยู่กับลูกหลานที่เขาจะชี้ทางเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมองด้วยความรัก
ความเมตตาความเป็นธรรมผมเองก็ผ่านชีวิตนักศึกษาได้ทำงานตั้งแต่เป็นหัวหน้าชั้นปีนักศึกษาแพทย์2ครั้งเป็นรองนายกอุปนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ขอนแก่นอยู่กับท่านคุณหมอกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เราได้เห็นถึงการทำงานซึ่งมีจิตวิญญาณของความเสียสละและมุ่งมั่นทุกคนเขามีความคิดโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยตัดสินใจด้วยความเรียกว่ามีความที่รับข้อมูลจากทุกฝ่ายแล้วก็ได้อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีไม่ชอบการรอคอยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งผมต้องเรียนว่าอนาคตประเทศอยู่กับลูกหลานเราต้องเมตตาอย่าใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบกับลูกหลานประเด็นถัดมาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญผมต้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกคนก็บอกว่าทำยังไงนะครับถึงจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆซึ่งจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้หันทางมาช่วยกันดูกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้และสุดท้ายนะครับการที่ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในยุคหลังโควิดนะครับผมไม่อยากให้การเอาความที่เป็นยุคโควิดเศรษฐกิจที่กำลังแย่อยู่แล้วนะครับแล้วมาอ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยกันรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชุมนุมซึ่งมีโอกาสติดเชื้อโควิดขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนมีข่าวว่ามีคนเป็นติดเชื้อโควิดเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดความติดเชื้อแล้วก็พวกเราก็จะไม่สบายใจว่ามันเป็นการระบาดได้ดังนั้นถ้าระงับนะครับต่างๆก็ขอให้ช่วยกันนำความคิดเห็นหรือรัฐบาลรับฟังแล้วแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะครับผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าวันนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรเราจะร่วมกันพิจารณายัตติซึ่งมีผู้อภิปรายอีกหลายท่านแล้วสนับสนุนให้ตามยัตติของท่านประเสริฐจันทร์ทองทองท่านคุณมนิษฐ์สังพุ่มและท่านคมเดชและสมาชิกสภาผู้แทนพรรคเพื่อไทยให้รัฐบาลรับไปพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อประเทศชาติของเราให้มีความผาสุกยั่งยืนตลอดไปขอบคุณมากครับ